สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับอ้วนบางปลาและเดียวบางพีนะกับรายการอะไรเอ่ยยูนัมเบอร์จ้ารายการยูนัมทีวี8ของเรานะคะใช่ครับตรงนั้นพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.กับอ้วนบางปลาและเดียวบางพีเป็นประจำเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามแล้วก็รับชมแล้วก็ติชมรายการของเราได้โดย SMS มาที่4642828นะครับหรือโทรมาร่วมรายการกับเรานะคะครับผม2942 3498หรือทั่วโลกทั่วโลก1800 694 5145ค่ะครับวันนี้เป็นวันแห่งความรักใช่ไหมครับตรงนั้นแล้วเป็นไงความรักเป็นยังไงบ้างเนี่ยสร้างโลกใช่ไหมครับตรงนี้แต่คำเตือนครับให้ระมัดระวังด้วยนะครับใช่ครับเดี๋ยวความรักมันจะสร้างโรคด้วยครับสร้างโรคเลยผู้สร้างความรักสร้างโรคนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันความรักก็จริงอยู่นะครับแต่เราต้องรักให้ถูกต้องนะครับอย่างน้อยเราต้องหันไปดูก่อนนะครับว่าคนในครอบครัวของเรามีคุณพ่อมีคุณแม่ที่รักเราโดยที่ไม่มีหวังอะไรใดๆทั้งสิ้นพ่อฉันคืนพ่อฉันไปสวรรค์แล้วใช่ไหมครับแต่ตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยเรารักกันแล้วเราก็มีความสุขใช่ไหมครับตรงนั้นโอเคตรงนั้นนะครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการจั่วนัมเบอร์ได้นะครับอันนี้มีเล็กๆน้อยๆครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับก่อนที่เราจะติดเบรกเมื่อตอนที่ขับรถมาได้คุยกับคุณเดียวแล้วว่าระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยถ้านิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนางจะเป็นอย่างไรแล้วนิ้วกลางยาวกว่านิ้วชี้จะเป็นอย่างไรและถ้านิ้วเท่ากันจะมีความหมายอย่างไรช่วงหน้าจะมาบอกนะครับแล้วลองดูซิว่าตรงไหมและท่านผู้ชมมีนิ้ว2นิ้วคือนิ้วชี้กับนิ้วนางเป็นอย่างไรตอนนี้เรามาพักกันก่อนสักครู่ครับมาแล้วอะไรนะครับ3นาทีนะมันไม่ดังใช่ไหมดังยังDaddy is the sweetest daddy in the world Daddy is the most handsomeSmartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school.Daddy is just great, but... He lies. He lies about having a job.Having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything.About his happiness. He lies because of me.
กลับมาพบกับเราอีกครั้งนะครับกับรายการ Your Number นะครับจะเริ่มคุยเรื่องนิ้วก่อนนะคะจะคุยเรื่องเอ้ยขอโทษไม่ใช่ขอโทษค่ะขอโทษท่านผู้ชมเลยค่ะมาตกใจเธอบอกว่านิ้วกลางนิ้วนางไม่ใช่นิ้วนางขอโทษท่านผู้ชมมากเลยคือไม่ใช่นิ้วนางแล้วก็นิ้วชี้ทำไมเหรอคะคนที่มีนิ้วนางกับนิ้วชี้นะครับถ้านิ้วชี้ยาวกว่านะครับจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวจีบใครก็จะประสบความสำเร็จมากเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะมีผลดีเสมอนะครับถ้าคุณคิดจะทำในสิ่งที่ดีๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางครั้งเนี่ยคนอาจจะมองไม่ดีแต่คุณรู้อยู่กับใจว่าคุณกำลังทำอะไรนี่คือคนที่มีนะครับนิ้วนางนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้เป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับตรงนั้นแล้วคุณรู้ด้วยว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนี้ฉันก็ใช้เสน่ห์ในทางที่ดีนะครับนะคะตรงนั้นโอเคอ่ะก็มาตกลงมาดูที่2นิ้วที่2คือนิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนางนะครับนิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนางนะครับจะเป็นคนที่ชอบเป็นผู้นำจะทำอะไรค่อนข้างที่จะชัดเจนและเป็นคนที่แก้ปัญหาเอาละเอาละปัญหาปัญหานิ้วนี้นิ้วชี้สั้นกว่าส่วนนิ้วนี้นิ้วชี้ยาวกว่าของฉันก็ดีทั้งสองอย่างดีทั้งสองอย่างเลยนะครับเหมาะสมกับคนที่เป็นผู้นำนะครับอีกอย่างหนึ่งคุณพร้อมที่จะฟังคุณแล้วคนอื่นพร้อมที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับคุณงานที่เหมาะสมนะครับบอกตรงๆเลยคือเหมาะสมกับการที่จะเป็นผู้นำงานของการเป็นผู้นำนะครับสำหรับคนที่มีนิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนางอ่ะเรามาดู2นิ้วไม่ต้องบอกฉันก็รู้เมืองชี้นิ้วใช้เข้าอย่างเดียวเหรออ๋อไม่ใช่แล้วแต่พูดไม่สุภาพอ่ะคนที่มีนิ้วชี้กับนิ้วนาง2นิ้วยาวเท่ากันนะครับจะเป็นคนที่ประเภทที่ว่าชอบรับฟังคนอื่นนะครับแล้วคนอื่นอยากจะมาพูดคุยกับคุณและรับฟังปัญหาที่คุณพูดหรือว่าคนอื่นพูดให้คุณฟังคุณพร้อมที่จะรับฟังปัญหาเขาคุณเป็นคนที่ชอบให้ความช่วยเหลือคนเสมอตรงนั้นนะครับจะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเสมอและพร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากกับคนอื่นเสมอนี่คือเกล็ดเล็กน้อยลองดูนะครับระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วนางว่าเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้อ่ะมาเลยนะครับตรงนั้นเบอร์แรกเบอร์ของคุณนงนุชนะคะเบอร์ของคุณนงนุชเลยนะครับตรงนั้น48เลขท้าย1348ค่ะคุณนงนุชค่ะเลข48นะครับเป็นเลขของการหลงผิดทุกครั้งที่ท่านผู้ชมได้ SMS เข้ามาแล้วก็สอบถามเข้ามาตรงนี้นะครับคือเป็นเลขนะครับของหลงผิดมากๆแล้วระมัดระวังคำพูดมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับระมัดเพราะคุณจะเกิดศัตรูนะครับเกิดจากคำพูดของคุณเองนะครับจะทำอะไรอีกก็ผู้ใหญ่มักจะไม่ค่อยเมตตาเท่าที่ควรนะครับตรงนี้นะครับคุณจะถูกเบียดเบียนนะครับความดีของคุณอยู่เสมอตรงนั้นนะครับระมัดระวังนิดนึงทางด้านสุขภาพตรงนั้นคนที่เข้ามาหาคุณมักจะหาประโยชน์จากตัวคุณเสมอตรงนั้นและอย่างหนึ่งคุณจะสูญเสียผลประโยชน์อยู่เสมอเพราะว่าการที่คุณถูกชักจูงหรือว่าคุณเชื่อมั่นโดยที่ไม่ฟังเหตุผลจากคนรับข้างตรงนี้นะครับเรามาระวังให้ดีนะครับมาเลขต่อไปเลยคือคุณฉลองไม่ใช่ครับเลขหมายเลข13ครับตรงนั้นหมายเลข13เป็นเลขของการพลิกผันการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจะมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเข้ามาหาเสมอตรงนี้นะครับระวังให้ดีนะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายนะครับคุณนงนุชน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะมีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ความหมายของเลข13นี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องคดีความต่างๆเข้ามาหรือว่าจะมีเรื่องชู้สาวถ้าเป็นสุภาพสตรีไทยระวังนะครับอันนี้ไม่ได้หมายว่าเป็นทุกคนนะครับจะเป็นเมียเบอร์ที่2นะครับตรงนั้นแล้วเรียกระวังเกี่ยวกับโรคสายตานะครับโรคไตโรคนิ้วในไตนะครับแล้วก็ปัสสาวะอักเสบอันนี้ความหมายของโรคที่ไปเกี่ยวข้องกับหมายเลข13นะครับเช่นการต่อมา42ตัวท้ายคือ48นะครับมันจะเป็นตัวเดียวกันกับที่ได้อธิบายไปเมื่อตอนต้นนี้นะครับสำหรับคุณนงนุชนะครับคงเข้าใจนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติสัมปชัญญะรับฟังการติเตียนของเพื่อนแล้วก็พิจารณาดูว่าสิ่งที่เพื่อนนั้นพูดมานั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรตรงนั้นนะครับใช่ค่ะเปรียบเหมือนสุภาษิตชื่อกลมที่เขาบอกว่า
ครับน้ำที่ใสสะอาดเกินไปไร้ป่าคนที่ใสสะอาดเกินไปไร้เพื่อนใช่ครับตรงนั้นนะครับโอเคนะครับอย่าลืมท่านต่อไปเลยนะครับคุณฉลองค่ะผลรวม41เลขท้าย3736ค่ะ37338ใช่ไหมจ้าพี่ชั้น3738 3738นะครับคุณฉลองนะครับแต่คุณฉลองความหมายของเลข41นะครับเป็นเลขของการคุณมีไหวพริบปัญญามีมันสมองค่อนข้างที่จะเฉลียวฉลาดนะครับพอที่จะตัดสินและแก้ปัญหาต่างๆที่เข้ามาแล้วคุณสามารถใช้ความคิดความอ่านทางด้านสติปัญญาของคุณในการหาเงินและพูดจาทำให้คนเชื่อถือได้อย่างไม่น่าเชื่อคือพูดง่ายว่างานถ้าคุณทำเนี่ยถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่าการติดต่อเจรจาเนี่ยจะเหมาะสมกับคุณมากใช่ครับตรงนั้นจะเหมาะสมเป็นอย่างมากเลยตรงนั้นนะครับแล้วมาดูนะครับ37ตรงนี้นะครับเป็นเลขที่ท่านผู้ชมเนี่ยนะได้สอบถามมาแล้วเยอะมากเลยความหมายของ37เป็นเลขที่ไม่ได้สนับสนุนกันเป็นเลขเขาเรียกว่าคู่อริคือว่าเข้ากันไม่ได้คนที่ใช้หมายเลขนี้ไม่ได้หมายว่าเป็นทุกคนแต่ความเชื่อของส่วนบุคคลจะไปพบเจออุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องตัวเองเนี่ยจะมีอุบัติเหตุการผ่าตัดมีเรื่องมีราวต่างๆเข้ามาอยู่เสมอแล้วถ้าคุณเป็นโรคคุณก็จะเป็นโรคที่รักษาค่อนข้างหายากและคุณจะทุกข์ทรมานอยู่พอสมควรตรงนี้ชีวิตของคุณจะขึ้นๆลงๆจะไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าที่ควรตรงนั้นแหละครับและที่สำคัญถ้าคุณมีหนี้สินอยู่คุณใช้ยากและค่อนข้างมีหนี้สินค่อนข้างเยอะพอสมควรตรงนั้นและคุณจะแบกปัญหาไว้อยู่ตลอดเวลาตรงนั้นนะครับอาจจะมีวาทะที่ไปเกี่ยวข้องกันทำให้คุณมีเรื่องมีราวได้แล้วหมายเลขนี้จะไปเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตนะครับโรคหัวใจและหนักข้อเขาจะอาจกลายเป็นเขาเรียกว่ามือชาเขาเลยนะพูดง่ายอัมพฤกษ์กันแล้วกันไม่ใช่อัมพาตเป็นอัมพฤกษ์กันแล้วกันตรงนี้ระวังให้มากๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนี่คือความหมายนะครับไม่ได้หมายว่าคนที่ใช้แล้วเป็นทุกคนแต่ความหมายของเลขเป็นอย่างนี้นะครับต่อมา38เลยนะครับเป็นเลขของความลุ่มหลงเร่าร้อนตรงนั้นมีโมหะจริตอยู่ตัวเองอยู่เสมอชีวิตจะมีอุปสรรคเข้ามาเสมอนะคนเดียวตรงนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยจะผันผวนอยู่ตลอดเวลาบางครั้งว่าดีอยู่แต่บางครั้งมีสิ่งที่ไม่ดีกระทบทำให้สิ่งทุกอย่างเนี่ยมันแย่ลงไปโดยปริยายตรงนั้นเลยนะครับตรงนี้ระมัดระวังนิดนึงและระวังมากที่สุดความหมายของ38คือจะมีกิเลสตัณหาตรงนี้เข้ามาครอบงำตรงนี้แล้วจะทำให้เราเนี่ยแย่ลงถ้าเราไม่รู้จักบังคับทางด้านจิตใจตรงนี้ระวังมากๆแล้วจะไปพัวพันกับเรื่องคดีความเป็นซะพอเขาเรียกว่าเอาพอสมควรกันแล้วกันอย่าไปเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าคุณฉลองสงสัยว่าอย่างไรครับผลรวมของเขาดีใช่ครับตรงนั้นตัวในเนี่ยเท่าที่ฟังอ่ะขอพูดสั้นๆนะฮะครับว่าโอเคเข้าใจไปมั้ยเข้าใจครับระวังนิดนึงแล้วคุณก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องฟืนไฟด้วยตรงนี้นะครับเพราะว่าเลข8กับเลข3ตรงนี้นะครับเป็นเลขค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสนับสนุนกันทีเดียวแต่ต้องใช้วิจารณญาณนะครับในการรับฟังแล้วก็พิจารณาด้วยนะครับคุณฉลองหน่อยสิคะว่าควรจะทำยังไงดีอ๋อตรงนั้นลองหาเบอร์ใหม่อีกสักเบอร์มาเป็นเบอร์เสริมได้ไหมครับตรงนั้นเผื่อมันจะมีอะไรดีขึ้นเพราะว่าเท่าที่ดูภาพรวมออกมาแล้วภาพนี้คุณจะหนักใจมากแล้วคุณจะคุ้นคิดคุณจะเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกทางด้านจิตใจเลยแม้แต่เซ็กเนี่ยประเภทที่ว่าน่าชื่นอกตรมพูดง่ายๆนะคุณเดียวภาพเราออกมาใช้ได้แต่ภาพข้างในน่ะคุณจะหาความสุขทางด้านจิตใจที่แท้จริงค่อนข้างยากพอสมควรตรงนั้นนะครับตรงนี้ค่อนข้างยากมากเลยตรงนั้นไปเธอรู้สึกมันจะเศร้าเกินเศร้าเกินเลยคุณปะกรแล้วป่ะเนี่ยคุณประกรครับคุณประกรนะครับผลรวมค่ะ46เลขท้าย1757ค่ะ1757นะครับภาพรวม46เป็นความหมายค่อนข้างดีที่ชัดเจนแต่ระวังนิดนึงอย่าถือทะนงตนเองและอย่าหยิ่งเกินไปและอย่ามั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปนะครับเพราะสิ่งต่างๆถ้าเกิดในด้านดีที่เข้ามาก็จะดีถ้าเกิดไม่ดีขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณมั่นใจตัวเองและไม่ระมัดระวังไปคุณจะเสียโอกาสและบางครั้งคุณจะรับมือกับเหตุการณ์ที่เข้ามายังไม่ทันที่จะตั้งตัวว่ากันง่ายๆควรมีการทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิดีๆแล้วจะส่งเสริมให้ชีวิตของคุณนะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมตรงนี้อย่าง
ชัดเจนเพราะความหมายของเลข46เป็นเลขที่หนุนกันตรงนี้นะครับระวังนะครับอย่าให้โดนชักจูงไปในสิ่งที่ทางที่ไม่ดีกันแล้วกันตรงนี้นะครับใช่ครับตรงนั้นนั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาครับใช่ครับอ่ะมาดูความหมายของ17เลย17เป็นเลขที่เจริญก้าวหน้าพอสมควรแต่คุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสแล้วคุณจะต้องมีโมหะจริตทางด้านอารมณ์ของคุณเองตรงนั้นอย่ามโหง่ายคิดก่อนทำใช่ตรงนั้นนะครับและอย่างนึงไม่ใช่ว่าครับเออาร์อะไรก็ยิงเป้งปังเป้งปังแหมบังเอิญ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 ใช่ไหมขั้วหัวใจนัดเดียวจอดเอาตายแล้วน่ากลัวมากนะความหมายของเลข17แล้วจะผูกผู้ใหญ่กดดันแล้วผู้ใหญ่จะไม่ปลื้มไม่ปลื้มเอามากๆเกี่ยวกับเรื่องทางด้านอารมณ์ตรงนี้ระวังให้มากๆนะครับตรงนี้แต่ดีความหมายของเลข17คุณเป็นคนที่ตั้งใจทำงานใจเย็นๆครับคุณแต่การจะประสบความสำเร็จได้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้าตรงนั้นและอย่างนึงทางด้านครอบครัวก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรจะเกิดการหย่าร้างหรือการทอดทิ้งกันอยู่ได้อันนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะเป็นบุคคลความเชื่อถือเนี่ยความรักใช่ตรงนั้นนะครับคนเขาบอกว่ารักและต้องให้อภัยใช่ครับการให้อภัยเนี่ยไม่ได้เสียอะไรเพิ่มนะคะใช่ครับตรงนั้นมีแต่ได้กับได้ใช่เลยแล้วคนที่ได้อานิสงส์การให้อภัยก่อนคือใครรู้ไหมคะตัวเราเองคนที่ให้อภัยนั่นเองใช่ตรงนั้นคนที่ให้อภัยตัวเราเองจากหนังสือของท่านว.วชิระเมธีค่ะใช่ไหมครับตรงนั้นแล้วก็17เนี่ยจะมีนะครับเขาเรียกว่ารักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ถ้าตัวเองไม่เป็นเบอร์2ก็อาจคนอื่นก็จะเข้ามาเป็นเบอร์2และสร้างความแตกแยกให้กับครอบครัวของเรานี่คือความหมายนะครับแล้วจะไปเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องโรคถุงน้ำดีตรงนั้นนะครับ7กระดูกนะกระดูกอักเสบตรงนี้ระวังนิดนึงตรงนี้นะครับแล้วจะเจอแต่คนอิจฉาริษยาตรงนั้นเป็นซะส่วนใหญ่นะคนที่เข้ามาก็มักจะหวังผลประโยชน์ตรงนั้นนะครับมาดู57เลยเพื่อความรวดเร็วของคุณประกรณ์57เป็นเลขของคนอาภัพตรงนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยคุณจะเจอแต่สิ่งที่ผิดหวังนะครับผิดหวังอย่างรุนแรงนะครับชีวิตขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าล้มลุกคลุกคลานพูดกันง่ายๆทำอะไรก็จะไม่ค่อยสมหวังเท่าที่ควรนะครับตรงนั้นและอย่างนึงคุณอยู่แบบโดดเดี่ยวตรงนี้ชีวิตของคุณจะครึ่งกลางจะหาความสำเร็จจริงๆแล้วยอดยากมากอีกอย่างนึงที่คุณจะเจออยู่คือคุณจะโดนใส่ร้ายป้ายสีนะครับตรงนั้นคุณจะมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอนะครับแล้วบางครั้งนะครับถ้าเป็นสุภาพสตรีจะเกี่ยวข้องกับเบอร์2แล้วเพื่อเผื่อคู่ครองของเราอาจจะเป็นพ่อม่ายตรงนั้นหรือแม่ม่ายตรงนั้นเข้ามาขอให้คุณมีศีลอะไรนะศีลธรรมประจำใจตรงนั้นแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาอย่าคิดแต่ว่าอร่อยอย่างเดียวนะคะใช่ตรงนั้นนะครับแล้วความหมายของ57จะไปเกี่ยวข้องกับโรคผิวหนังทุกชนิดเลยนะครับตรงนั้นให้ระมัดระวังดีอาจจะมีผื่นคันผิวหนังไม่ดีใช่เกาตรงนั้นเกาตรงนั้นใช่ไหมครับตรงนี้นะครับระมัดระวังเลยนะครับตรงนั้นนะครับอย่าลืมนะครับอ่ะคุณทองจันทร์ค่ะคุณทองจันทร์นะครับนะคะ47เลขท้าย8343ค่ะใช่ครับเมื่อสักครู่มี SMS เข้ามาความหมายก็คือมี47อยู่ที่ท้ายด้วยเลยนะครับความหมาย47ของท่านผู้ชมเมื่อกี้มีเซตเข้ามายังตอบไม่ทันแต่ว่าท่านผู้ชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับความหมายของ47คือของท่านผู้ชมเมื่อกี้มี47อยู่สุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วพอถึงเวลานั้นนะครับคุณจะต้องเป็นคนที่มีความอดทนมีนักสู้บุกเบิกตรงนี้นะถึงจะประสบความสำเร็จได้ต้องพยายามอย่างหนักอย่างแสนสาหัสอย่างเขาเรียกเต็มที่ทำอะไรต้องเต็มที่และเต็มกำลังตรงนั้นคุณถึงจะได้ความสำเร็จมาตรงนั้นและอย่างหนึ่งระมัดระวังนะครับอย่าเชื่อใจคนง่ายเพราะคนที่เข้ามาหาคุณมักต้องการจะให้คุณช่วยเหลือเขาหรือหวังผลประโยชน์จากตัวคุณตรงนั้นถ้าคุณไม่มั่นใจในตัวเองคุณจะมีเซนส์ของคุณอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองเอาไว้ถ้าคุณไม่เชื่อใจในตัวเองช่วยคนอื่นนะคนเดียวความขมขื่นจะเกิดกับคุณอย่างแน่นอนตรงนั้นแหละครับตรงนั้นจริงแล้วเนี่ยคุณทองจันทร์ครับครับผมถ้าคุณถือคติที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ pay it forward ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ามือของผู้ที่ให้เนี่ยจะอยู่สูงกว่ามือของคนที่รับนี่น่าคิดนะตอนนี้ใช่ไหมน่าคิดมากเลยนะครับเข้าใจตรงนี้นะครับเมื่อกี้ SNS ได้ตอบมาแล้วโอเคมาความหมายของ83นะครับ
เป็นเลขของอุบัติเหตุเคราะห์กรรมตรงนี้เพราะอารมณ์ของคุณเองคุณจะมีวาทะจะมีฝีปากการคือพูดภาษาชาวบ้านเขาเรียกทะเลาะวิวาทกันแล้วกันว่ากันง่ายบ่อยครั้งแล้วก็จะเกิดการแตกหักกันอยู่สม่ำเสมอคำพูดเนี่ยคมกว่าดาบเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะคิดก่อนที่พูดเพราะคำพูดเนี่ยก่อนที่จะพูดเนี่ยคุณจะเป็นนายของคำพูดใช่ครับแต่ถ้าคุณพูดไปแล้วเนี่ยคุณจะเป็นทาสกับมันคุณจะต้องรักษาคำพูดนั้นให้ดีใช่ครับตรงนั้นแล้วอีกอย่างนึงคุณจะต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดตรงนี้จะมีการผ่าตัดอย่างกระทันหันตรงนี้นะครับและอีกอย่างนึงเผลอๆคุณอาจจะโดนน้ำร้อนลวกตรงนี้ขึ้นมาก็ได้ตรงนั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุตรงนี้ถ้าเป็นส่วนใหญ่คือความหมายของเรื่องก็พอทนค่ะใช่ครับตรงนั้นดิฉันกลัวว่าแก๊สเกิดระเบิดอะไรแก๊สเกิดระเบิดตรงนี้นะครับจะมีเขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีอะไรก็คือหนักใช่จะมีอิทธิพลอันนี้เราเตือนเบาๆพอเอาแค่น้ำร้อนลวกใช่ครับอันนี้มันจะมีอิทธิพลของเลขตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงครับสำหรับคุณทองจันทร์เพราะว่าเท่าที่คุณทองจันทร์ให้เบอร์มาเนี่ยค่อนข้างที่ติดลบนิดนึงนะครับความหมายของ43 43เป็นเลขของปัญญาและอุปสรรคตรงนั้นมาพร้อมๆกันเลยตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณมีทิฏฐิที่แรงกล้าที่ตั้งใจจะทำแต่คุณต้องหันหลังกลับมาฟังคนอื่นนะครับที่ให้ความรู้ที่มีเขาเรียกอะไรมีความรู้ความสามารถให้คำปรึกษากับเราแล้วมันจะดีครับอยู่ใกล้ทองเราก็จะเปล่งรัศมีเหมือนทองใช่ครับดิฉันเนี่ยเลยต้องประมาณให้มันแวบไปก่อนเพื่อจะเป่งรัศมีกับเขาบ้างใช่ไหมครับเพราะว่าความหมายของ43การพูดจาจะดุเด็ดเผ็ดมันและเผ็ดร้อนอย่างรุนแรงมากเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับคือความหมายคือความหมายของเลขนี้นะครับคุณจะมีอุปสรรคเข้ามามากพอสมควรตรงนี้นะครับเพราะระมัดระวังนิดนึงนะครับทางด้านอารมณ์ความคิดความอ่านจะทำให้คุณแย่ลงนะครับโดยภาพรวมแล้วอยากให้คุณเนี่ยเขาเรียกอะไรนะใจเย็นมีสติค่อยๆแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับแล้วจะดีขึ้นและที่สำคัญระวังอุบัติเหตุผ่าตัดถึงขั้นแย่เลยนะครับตรงนั้นนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้คุณผู้ชมนะคะครับผมร่วมรายการกับเราได้ทั่วโลกที่1800 694 5145นะคะครับไม่ก็02 942 3498นะครับตามนี้เลยค่ะและ Facebook ด้วยนะครับตอนนี้รับชมสดได้แล้วครับตอนนี้มี SS เข้ามานะครับ0866047811อยากรู้ว่าชีวิตเป็นยังไงใช้เบอร์นี้มานานแล้วค่ะ7811นะครับพูดกันง่ายๆเลยนะครับถ้าเอากันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้แล้วจริงๆเนี่ยคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองพอสมควรและอีกอย่างนึงคุณจะหนักอกหนักใจพอสมควรตรงนี้เหน็ดเหนื่อยอย่างมากกว่าจะประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างเพราะความหมายของเลข11เนี่ยกว่าจะได้อะไรมาคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสนะครับตรงนั้นและอีกอย่างนึงการเริ่มต้นเนี่ยตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยความที่ของคุณเนี่ยคุณไปไกลแล้วแต่การกระทำของคุณตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยบางครั้งยังไปไม่ถึงเท่าที่ความคิดเลยนะครับ08เลข6มันคือดาวศุกร์นะครับตัวที่6คือตัวเลข4มันเกี่ยวข้องกับเงินตรงนั้นนะครับแล้วตัวสุดท้ายมันคือตัวเลข1นะครับตรงนั้นคุณไขว่คว้าประสบความสำเร็จอยากจะประสบความสำเร็จนะครับแต่คุณต้องเหน็ดเหนื่อยและข้อสำคัญมากๆเลยนะครับอย่าเชื่อใจใครง่ายๆนะครับแล้วอย่าไปหลงคำพูดใครง่ายๆเพราะนั่นคือถ้าเกิดคุณหลงไปเรียบร้อยแล้วตรงนั้นนะครับคุณถอนตัวยากเพราะ78เป็นเลขของดาวเสาร์และดาวราหูตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตและระมัดระวังการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมากๆเพราะจะมีคนมาชักจูงคุณตรงนี้นะครับเข้าใจนะนะครับตรงนั้นนะครับก็นิดหนึ่งแล้วกันนะคะว่าใช้ธรรมะเข้าช่วยค่ะใช้ธรรมะเข้าช่วยเลยละความชั่วทั้งปวงครับผมทำความดีให้ถึงพร้อมครับทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วครับผมนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพื่อความพ้นทุกข์เอาภาษาอังกฤษนิดนึงได้เลยเผื่อชาวต่างประเทศชมอยู่จ้าว่ามาเลยครับตรงไหนภาษาอังกฤษอะไรเอ่ยว่ามา Well for evil to cultivate good to purify one own mind this is a teaching of our Buddha to go beyond suffering แปลเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่เข้าใจแปลเลยก็เมื่อกี้นี้ไงคะ
ละชั่วทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพื่อการพ้นทุกข์นะคะไม่ใช่เพื่อให้ทุกข์เพื่อไม่ใช่ให้ทุกข์ใช่ไหมโอเคมาท่านต่อไปคือคุณอะไรครับปาริชาติค่ะผลรวม42เลขท้าย5905 3509ค่ะ3509ของคุณปาริชาติคือเดี๋ยวนะครับตรงนี้ความหมายของคุณปาริชาติคือผลรวม42 42เป็นเลขของเขาเรียกว่าเทพีแห่งกับความสำเร็จกันแล้วกันตรงนั้นคุณจะทำอะไรคุณจะมีเพื่อนฝูงให้การยอมรับให้การช่วยเหลือพอสมควรตรงนี้นะครับดีจังใช่หมายเลขของภาพรวม42ตรงนี้มันเป็นเลขค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเทพีแห่งโชคลาภจะทำอะไรจะมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณพอสมควรตรงนี้นะครับแต่ระมัดระวังนะครับมาดูไส้ในคือ35 35 35นะครับเป็นเลขค่อนข้างที่จะแย่นิดหนึ่งครับตรงนี้นะครับเป็นเลขก็คือถึงแม้ว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือได้การรับสนับสนุนจากผู้ใหญ่ก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังคำพูดของคุณไว้มากๆนะครับระมัดระวังอย่างจริงๆเลยถึงแม้คุณจะเป็นคนฉลาดคล่องแคล่วไหวพริบปัญญาดีตรงนั้นแต่ก็บางครั้งเนี่ยครอบครัวจะเป็นตัวทำให้คุณมีปัญหาแล้วเลข35ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องถุงน้ำดีนะครับโรคตับไมเกรนตรงนี้นะครับสำหรับคุณปาริชาตินะครับตรงนั้นและอย่างนึงเพื่อนๆที่เข้ามาหาคุณเนี่ยระมัดระวังนิดนึงนะครับจะชักจูงคุณไปในทางที่ค่อนข้างไม่ดีแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ09ใช่ไหมครับ09คุณจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่ลี้ลับคือพูดง่ายๆเลยว่าจิตใจของคุณนั่นแหละตรงนั้นเป็นตัวที่ตั้งเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศาสนาพุทธเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นตรงนี้นะครับลางสังหรณ์ของคุณน่ะดีอยู่แล้วขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวของคุณลางสังหรณ์เขาบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่พิสูจน์ได้เป็นศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์พยายามแยกแยะนิดหนึ่งนะจ้าและอีกอย่างหนึ่งนะครับบุญมีแต่กรรมบังตรงนี้บุญมีแต่กรรมบังนะครับคุณรวยกับมีความทุกข์เวลาคุณจนเงินคุณกับมีความสุขนี่คือความหมายของความหมายของ09ตรงนี้ตรงนั้นนะครับพยายามนิ่งเฉยวางเฉยอย่าไปยุ่งหรือว่าไปยึดติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะความหมาย35มันไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าหูเบาใจง่ายเชื่อคนง่ายแล้วคุณจะโดนหลอกแล้วคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระทบกระทั่งตรงนี้เข้ามาแล้วผู้ใหญ่ก็จะไม่ค่อยปลื้มเท่าที่ควรตรงนี้ครับชีวิตจะต้องมีคนให้สนับสนุนเขาเรียกว่าคอยค้ำจุนคุณให้การสนับสนุนคุณค้ำจุนคุณชีวิตคุณถึงจะดีขึ้นรุ่งขึ้นขึ้นอยู่ที่ฝีปากและปากว่าเราจะพูดในสิ่งที่ใดตรงนั้นนะครับเอาเป็นว่าจะมอบดอกไม้ให้หน่อยจ้ะเปล่าค่ะเอ๊มีคุณผู้ชมเขาวันนี้วันวาเลนไทน์ก็เอาดอกไม้ดอกกุหลาบมาให้ฉันใช่ไหมท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับอ่ะหมดหรือยังครับนี่แต่เขาเอาดอกมะลิมาให้เธอด้วยอ่ะอ๋อเขารู้ว่าเธอเป็นตัวแม่เลยเหรอผิดหวังนะคะดอกมะลิเขาไว้วันแม่มี SMS เข้ามานะครับ SMS มาที่เราได้4642828ติดชมเราได้นะคะใช่ครับเบอร์0เลขท้าย8141แล้วกันค่ะ8141แต่ความหมายของที่ท่านผู้ชมให้มาอ่ะทีละตัว095567141ค่ะอยากทราบว่าดีหรือเปล่าคะขอบพระคุณมากค่ะเราบวกให้ท่านผู้ชมเลยนะครับ9บวก5เป็น14บวก5 19บวก6เป็น25บวก7เป็น22ถูกไหมคนเดียวค่ะทันไหมเดี๋ยวบวกอีกแล้ว19 25 32 40 42 46 7 8 1โอเค4ภาพคือจริงๆแล้วเนี่ยจิตตะคณิตเนี่ยเขาทำกันอย่างนี้จริงๆแต่ว่าที่ฉันทำเนี่ยไม่ใช่นะคะเพราะว่าตอนสมัยเด็กๆฉันไม่ได้เรียนใช่ไหมคะความหมายดีนะครับภาพรวมออกมาดีแต่สิ่งที่คุณต้องเจอคุณจะต้องระมัดระวังนิดนึงครับอย่าเชื่อใจใครง่ายเกินไปนะครับถึงแม้ว่า41เป็นภาพรวมที่ดีคุณจะมีมันสมองมีความคิดความอ่านแล้วประสบความสำเร็จสร้างความสำเร็จก็ตัวเองก็ตามแต่18เนี่ยนะครับ81ตรงนี้นะครับระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนิดนึงนะครับตรงนี้ระมัดระวังให้ดีนะครับอย่าให้ถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือเป็นดีที่สุดเพราะสุขภาพสำคัญแล้วตัวที่3คือเลข5ตัวที่6คือเลข7ตรงนั้น คุณจะเกิดปัญหาโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจนะครับเหมือนอย่างที่
เมื่อสักครู่ที่ผมได้อ่านให้ของท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราระมัดระวังในการใช้ชีวิตดีที่สุดและที่สำคัญคือด้านสุขภาพด้วยตรงนั้นนะครับถ้าจะใช้อยู่ก็ได้ครับแต่ระมัดระวังนิดนึงในการดำเนินชีวิตตรงนี้อย่าประมาทอย่าประมาทอ่ะมาคุณจงกลจงกลนะคะภาพรวมอ่ะ52ค่ะเลขท้าย4ตัว9619ค่ะ52นะครับคุณจงกลน่าจะเป็นผู้ชายถ้าเกิดเป็นผู้ชาย52ถือว่าดีถ้าเป็นผู้หญิงไม่สมควรใช้เพราะว่า52จะเสียเปรียบนะครับผู้ชายเนี่ยจะมีพรสวรรค์ดีและเพื่อนดิฉันค่ะใช่และจะชื่อจงกลนี่ใช่ไหมครับเป็นผู้หญิงค่ะเธอจบพยาบาลวิชาชีพนะคะครับเธอมีความสามารถมากใช่ไหมครับตอนนี้เธอเป็นหมอค่ะครับเป็นหมอดูที่เกาะเกร็ดนนทบุรีค่ะชื่อแม่หมอตะวันชีวิตจะประสบความสำเร็จต้องมีเพศตรงข้ามเข้ามาสนับสนุนคุณทำอะไรคุณจะมีเพื่อนฝูงให้การสนับสนุนโดยเฉพาะเพศตรงข้ามอย่าหลงทางผิดกันแล้วกันครับชีวิตคุณจะหักเหทันทีขอให้คุณตั้งสติในการดำเนินชีวิตในการทำงานคุณจะดีมากดังนั้นอุปสรรคที่ขวางกั้นถือว่าเป็นบทเรียนเล็กๆน้อยๆถ้าคุณร่วมมือร่วมใจในการทำงานหรือตั้งใจมีเขาเรียกอะไรนะตรงดิ่งเลยเนี่ยคือเป้าหมายมีไว้พุ่งส่วนอ่ะคุณคิดอย่างนั้นนะครับและคุณมีเพื่อนที่ดีที่เพศตรงข้ามให้การสนับสนุนมุ่งมั่นใช่ครับใส่ใจกับมันนะคะใช่ครับทำทีละอย่างครับไม่ได้ทำทีละอย่างคนเป็นตากล้องก็ใส่ใจพิธีกรนิดนึงนี่ตรงนั้นนะครับตรงนั้นนะครับคุณจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเพราะเพื่อนนะครับเพศตรงข้ามจะให้การสนับสนุนคุณตรงนี้นะครับแล้วมาดูความหมายครับเมื่อกี้เนี่ยคันปากพอดีเลยค่ะว่าก็ตำหนินิดหน่อยว่าก็ไม่มีอะไรตาต่อไปเนี่ยมันจะเป็นทะเบียนรถแล้วนะคะยังค่ะยังไม่หมดนิดนึงค่ะขอ96ก่อนนะคะ96ความหมายของ96เป็นเลขของครึ่งๆกลางๆนะครับมันจะมีพลังของตัวมันเองนะครับคุณจะโดนชักจูงง่ายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าใจอ่อนนะครับคุณจงกลเพราะว่าความหมายของ69นั้นน่ะต้องหนักแน่นใช่ถ้าคุณเดินทางในทางที่ดีคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายแต่ถ้าคุณไม่เชื่อมั่นในตัวคุณเองว่าสิ่งที่ทำนั้นดีแล้วคุณไปฟังคนอื่นผลเสียอาจจะได้ไม่คุ้มเสียตรงนั้นอีกอย่างนึงอารมณ์ของคุณจะอ่อนไหวง่ายนะครับระมัดระวังนะครับอย่าเดินทางผิดเลยนะครับรับฟังนะคำติเตือนจากเพื่อนฝูงพ่อแม่และคนในครอบครัวนะครับรับฟังแต่สิ่งดีและเดินทางดีคุณจะประสบความสำเร็จได้ช่วงเนี้ยฉันฟังทะเบอร์ไปหมดเลยใช่ไหมคนนู้นพูดอย่างคนนี้พูดอย่างไม่ว่าจะกระรับฟังอย่างไรก็แล้วแต่การติดสินใจเนี่ยเป็นของคุณเองนะครับคุณจงกลใช่ครับตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความหมาย19เนี่ยมันสนับสนุนอยู่แล้วเพราะคู่สุดท้ายเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จได้มันจะมีแรงบุญเก่าของคุณคอยคุ้มครองชีวิตคุณให้พบกับความสำเร็จได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นขอให้คุณมั่นใจและเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดค่ะใช่ครับชีวิตต้องลิขิตด้วยกรรมใช่ครับทำความดีต้องได้ดีเสมอใช่ครับตรงนั้นอ่ะก่อนที่เราจะติดเบรกมันมี SMS เข้ามา0891767537553ตรงนี้นะครับความรักช่วงนี้จะมีเข้ามาไหมคะอยากได้ความรักหรือคะความรักถ้าคุณใช้เบอร์นี้บอกได้เลยได้แต่คุณจะไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งเอาพูดตรงๆเลยคือจะมีเขาเรียกว่ารักซ้อนรักเข้ามาได้ตรงนั้นเอานะเมื่อทำแต่คุณอย่าหูเบาและเชื่อใจคนง่ายกันแล้วกันเพราะ5335เนี่ยคุณจะเป็นคนใจอ่อนแล้วหูเบาและเชื่อคนง่ายคนจะโดนชักจูงง่ายเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการใช้ชีวิตดีกว่าเพราะว่า5335เนี่ยคือเป็นคนที่แบบว่าเลข5เป็นเลขที่ของความกึ่งกลางและเลข3คือความแข็งกร้าวตรงนั้นเมื่อรวมกันมันจะเป็นเลข8ตรงนั้นเพราะฉะนั้นขอให้คุณมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวคุณเองความรู้สึกของคุณเองน่ะคุณจะมีความรู้สึกที่ดีกว่านี้นะครับตรงนั้นเพราะเลข9เป็นเลขสูงสุดตัวที่3เลข9นะครับตัวที่6เป็นเลข6ตรงนั้นขอให้คุณมุ่งมั่นทำมาหากินเชื่อมั่นในตัวคุณเองสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณเองนะครับตรงนั้นอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์ SMS เข้ามาที่4642828ตรงนี้นะครับแล้วอีกอย่างนึงก่อนที่เราจะติดเบรกไปท่านผู้ชมดูนะครับเพจลินจือนะครับที่ว่านำมาเสนอนี้คืออ้วนเป็นโรคเบาหวานนะครับน้ำตาลขึ้นไป596นะครับ
ทานคู่กับยาหมอ2เดือนน้ำตาลลงมาเหลือ115แน่นอนแล้วก็เห็ดหลินจือประสิทธิภาพดีจริงค่ะใช่ครับทั่วโลกก็ทราบอยู่แล้วใช่ครับแล้วผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีอย.ด้วยนะครับดิฉันก็ซื้อให้คุณแม่ทานค่ะใช่ครับตัวนี้อย่าลืมนะครับก็พูดละ200บาทนอกจากเห็ดหลินจือแล้วเนี่ยเราก็มีแปะกล้วยฟ้าทลายโจรผ่านุมานผสานกายแก้โรคหวัดได้ด้วยใช่ครับตอนนั้นช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงใช่ครับอย่าลืมนะครับถ้ามีอยากถ้ามีข้อสงสัยอยากสอบถามในการส่วนตัวก็โทรมาที่อ้วนที่0928805624แล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบัญชีเพราะตอนนี้นะครับได้เวลาที่จะต้องปิดงบประมาณประจำปีแล้วนะครับคุณเดียวทำรับทำบัญชีอยู่โทรเข้าได้ค่ะที่ออฟฟิศว่างว่างตลอดเลยว่างยินดีให้บริการตลอดนะคะ027520521-2ฟังอีกครั้งนะคะครับ027520521 RVB บัญชีกิจและกฎหมายค่ะใช่ครับแล้วเบอร์ถือนะครับ0615932442นะครับมือถือคุณเดียวเปิดอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลขเนี้ยเขาบอกว่าเฮงมหารวยใช่ไหมครับเลขเฮงมหารวยเขาจะขอซื้อคืนอยู่เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเฮงมหารวยมากเฮงมหารวยเลยนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับ SMS ส่งมาที่4642828ร่วมรายการกับท่านผู้ชมที่ได้ส่งเข้ามาอ้วนจะตอบปัญหาให้นะครับไม่ได้เก็บปัญหาคาใจไว้ตรงนั้นหรือว่าจะโทรมาร่วมรายการได้ที่02นะครับ942-3498นะครับหรือทั่วโลกนะคะครับ18645145ค่ะรับชมผ่าน Facebook ไปพิมพ์คำว่า CH8 นะครับก็จะขึ้นมาแล้วก็สามารถรับชมสดๆได้ท่านผู้ชม CH8 หรือไม่ก็ไทย TV 8ก็ได้ค่ะใช่ครับได้หมดเลยหรือ www.thaitv8.com นะครับโลโก้ทุกรุ่นนะครับดาวน์โหลดแอปพิมพ์คำว่าชัยนั่น8สัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงนะครับกดไลค์กดแชร์เราได้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถแล้วสุดท้ายจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลายเซ็นเพราะโดนต่อว่ามาเยอะว่าอ้วนลายเซ็นหายไปไหนทำไมไม่มีลายเซ็นช่วงสุดท้ายเลยจะมาบอกว่าลายเซ็นลักษณะยังไงจะดีไม่ดีตรงนี้นะครับตอนนี้เรามาขอพักกันก่อนสักครู่นะครับสังเกตภาพต่อไปนี้ว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นต้อนรับกรุ๊ปคเนียจ้าอะไรคิดอะไรจะมีอะไรเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องเห็นให้เขาประทับใจจ้ะ
ราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าคุณพระราชมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000 เยนส่งคืนให้กับนายวัตนาเบเทสุโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว้จากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careมาพบกับเราอีกครั้งนะครับกับรายการเจื้อนัมเบอร์นะครับพบกับอ้วนบางปลาและเดี่ยวบางพีนะครับเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับเวลา13:00 นไม่รู้ว่าใช่ผู้ชายที่เขามอบดอกกุหลาบวันเลนทายให้ฉันหรือเปล่าใช่ไหมค่ะแล้วเขาก็ให้ตัวเลขมาด้วยเป็นทะเบียนรถเขาอะค่ะทะเบียนรถใช่ไหม4314ค่ะว่าเหมาะสมที่เขาจะขี่ต่อไปโอ้ยรถใครๆก็รักนะครับความหมายของทะเบียนรถนี้ถอดออกมาแล้วจะได้รหัสเป็นเลข3นะครับคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการหาเงินอย่างพอสมควรตรงนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับต้องมีความอดทนเพราะความหมายเขาเลขเขาให้มาเนี่ยมี4มี3มี1มี4เนี่ยเงินคือปัจจัยที่คุณเหน็ดเหนื่อยจริงๆยอมรับได้ว่าคุณน่ะมีความอดทนต้องมีความอดทนถึงจะไปฝั่งฝันนะครับตรงนั้นแล้วบางครั้งณเวลาตอนนี้เนี่ยคุณแบบบางครั้งเหมือนคล้ายๆว่าแบบจะถอดใจว่าทำไมฉันเหนื่อยอะไรประมาณนี้แต่อย่าท้อนะครับเลขนี้ค่อนข้างดีมากเพราะสีหน้าสีตาครับมีเดียวเป็นกำลังใจใช่ตรงนั้นมันเกี่ยวกับความหวังก็คือเงินนะครับเพราะความหมายตรงนี้เนี่ยที่ให้มาตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับเลข4แทนเงินแทนเรือใบแกนทรัพย์สินตรงนั้นแต่คุณต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะเลข3กับเลข1เนี่ยมันหมายถึงความเหน็ดเหนื่อยความสำเร็จเป้าหมายของความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นให้ความอดทนถ้าเราไม่นับถือเงินอะไรมากมายเนี่ยเงินมันก็แค่เพียงสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่ดีใช่ครับตรงนั้นนะครับสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเลยนะครับตรงนั้นอ่ะมาท่านต่อไปคุณสุภาค่ะคุณเลขทะเบียนรถ3017ผลรวม11เลขตัวเดียว2ค่ะเลขตัวเดียว2เป็นเลขของคุณจกจิกจูจีนะครับตลอดระยะเวลาการเดินทางคุณจะเป็นอีผ้าประเภทอีปลาตกน้ำตัว16ปีแห่งความหลังอะไรประมาณนี้อย่าเป็นอย่างนั้นเพราะคนที่นั่งไปกับคุณจะเกิดความรำคาญและเป็นบ่อเกิดทั้งการไม่เห็นกันแล้วก็ความคิดเห็นจะแตกต่างแล้วจะเกิดปัญหากันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าจุกจิกจู้จี้อย่าพูดมากนะครับเพราะว่าจะทำให้คนในรถเนี่ยบางครั้งเนี่ยเกิดอารมณ์ขึ้นได้แล้วมันจะมีปัญหาในการขับรถนะครับระมัดระวังทางด้านอารมณ์ให้ดีนะครับเพราะความหมายของคุณสุภาเนี่ยคุณจะมีปัญหาทางด้านอารมณ์เป็นซะส่วนใหญ่เพราะทะเบียนที่ให้มานั้น17ตรงนั้นนะครับระวังเนี่ยประมาทไม่ได้ครับผมความเร็วเนี่ยบางที่เขาให้ควบคุมที่80กิโลเมตรต่อใช่ครับตรงนั้นหรือไม่งั้นก็90กิโลเมตรตรงนั้นจะได้ควบคุมอยู่นะมาขั้นต่อไปต่อไปคุณวรัญญานะคะคุณวรัญญารวมนะคะครับผม18ทะเบียนรถ5544เพราะเลขตัวเดียว9ค่ะใช่ครับคือความหมายของเลข9ค่อนข้างดีนะครับคุณจะทำอะไรจะขับรถคันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในการไปติดต่อเจรจาทางด้านธุรกิจตรงนี้คุณจะประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจแต่ความหมายแยกตัวออกมาแล้วเป็น5544เพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับอย่าเกิดอารมณ์แล้วก็พยายาม
ามตั้งสติให้ดีเพราะ5544เป็นเลขเบ้นทั้งคู่ตรงนี้เนี่ยคุณจะเกิดอารมณ์ได้ง่ายเพราะว่าเมื่อคุณตั้งใจแล้วคุณเมื่อมันไม่ได้ตรงนี้เนี่ยคุณจะเกิดโมหะจริตและเกิดโทสะเกิดขึ้นมาและการขับรถถ้าสติสัมปชัญญะเราไม่ครบสมบูรณ์จะเกิดอารมณ์มันจะแย่นะครับตรงนั้นมาท่านต่อไปเลยครับเพื่อความรวดเร็วเวลาเราน้อยจริงๆคุณทกลค่ะครับเลขตัวเดียว6ผลรวมก็6ค่ะเลขทะเบียนรถครับผม023ค่ะเลขนี้เป็นเลขของการเดินทางบ่อยนะครับตรงนี้เป็นการเดินทางบ่อยมากธุรกิจการค้าดีมากคุณจะใช้รถคันนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการค้าค่อนข้างที่จะดีนะครับจะประสบความสำเร็จค่อนข้างที่จะพอสมควรแต่ระมัดระวังนะครับเลขนี้เป็นเลขที่มีเสน่ห์ถ้าคุณไม่มาหาเขาเขาก็จะมาหาคุณตรงนี้ความหมายเข้าใจไหมครับคือเขาเราไม่ตั้งใจไปหาไปเฉี่ยวชนกับเขาเขาจะมุ่งมาหาคุณเพราะเลขทะเบียนรถของคุณเป็นเลขที่น่าที่จะเข้ามาโชว์ตรงนั้นเข้าใจยังครับเข้าใจมาคุณต่อไปเนี่ยอำนาจ3สอค่ะ3สอนะครับค่ะสอแรกคุณสุรินทร์ค่ะเอาเลยเซ็นเลยใช่ไหมครับคุณสุรินทร์ลายเซ็นลายเซ็นเลยนะครับมาเลยครับคุณสุรินทร์นะครับคุณสุรินทร์อยากให้ช่างกล้องซูมนิดนึงครับคุณสุรินทร์ครับคุณสุรินทร์นะครับดูนะครับคุณสุรินทร์นะครับอย่าเป็นนะครับลายเซ็นนี้นะครับสอเสือหางยาวมากนะครับแล้วรอเรือสระอิเนี่ยไม่ปิดและสระอุค่อนข้างยาวบ่งบอกให้รู้เลยนะครับว่าเรื่องเก่าที่มันผ่านไปคุณอย่าเก็บเอามาคุ้นคิดจะทำให้เสียเส้นประสาทเปล่าๆแล้วสอเสือของคุณเขียนด้วยอำนาจที่หางยาวขึ้นไปคุณเป็นคนที่มีอำนาจแต่ใช้อำนาจตอนนั้นไม่เป็นนะครับแล้วคุณจะเสียหายเพราะบริวารเป็นอย่างมากเพราะสระอิของคุณได้ติดกับสอเสือกับหางสอเสือตรงนี้นั่นหมายความว่าคุณจะเสียทรัพย์สินเสียเงินเสียทองแล้วเสียคำพูดเสียคนเพราะตัวของคุณเข้าไปพัวพันกับลูกน้องคุณโดยที่ลูกน้องคุณนั้นไม่มีความรับผิดชอบกับการกระทำของตนเองนะครับระวังให้ดีนะครับต้องระวังมากเลยครับใช่ครับคุณสุรินทร์ระวังให้ดีเหมือนสุภาษิตจีนอย่ามีคำหนึ่งว่าครับอันถวยลาดเหมือนหนึ่งน้ำผู้ปกครองเหมือนหนึ่งเรือครับผมน้ำหนุนเรือให้ลอยได้ครับผมน้ำก็จมเรือได้เช่นกันครับผมตรงนี้อ่ะมาท่านต่อไปคุณสุสมจิตค่ะคุณสมจิตนะครับสองคุณสมจิตนะครับคุณสมจิตลายมือสวยค่ะสวยไหมตรงนั้นค่ะมีเว้นวรรคที่ดีครับผมคุณสมจิตชัดเจนสอเสือชัดเจนมอม้าแยกตัวสลิปแต่บอกให้รู้การเจริญรุ่งเรืองของคุณจะย่ำอยู่กับที่นะครับเพราะคุณเขียนสอเสือโตชัดเจนแต่ตัวอักษรบริวารของคุณเท่ากับคุณเสมอเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเป็นผู้นำคุณต้องเอาตัวอักษรตามหลังของตัวเล็กมากตัวเล็กกว่านี้หน่อยนึงและจะทำให้คุณประสบความสำเร็จทางด้านหน้าที่การงานดีเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวอักษรเช่นมอม้าจอจานตะเต่าเรือตัวเนี้ยต้องให้เล็กกว่าตัวของตัวเองก็ครูปอหนุ่มเขาสอนฉันมาอย่างนี้นี่ยะครูปอหนุ่มเขาสอนฉันมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงครับต้องให้ตัวเล็กกว่ามาท่านต่อไปคุณสมพรสอสามค่ะคุณสมพรสมพรเลยนะครับสอเสือคุณสมพรอ่ะคุณสมพรเลยนะครับเวลาเราจะหมดแล้วจริงๆคุณสมพรสอเสือชัดเจนมอม้าชัดเจนพอผ่านเราเหลือใกล้เคียงกันเมื่อสักครู่แต่บอกให้รู้ความคิดความอ่านของคุณย่ำอยู่กับที่เพราะคุณเขียนหนังสือห้อยหัวเป็นถุงห้อยหัวเป็นถุงเข้าใจไหมครับ uh-huh. คือพอผ่านต่ำลงนะครับต่ำกว่ามอม้าเพราะฉะนั้นพอผ่านต่ำกว่ามอม้าใช่ตรงนั้นเสือสูงใช่ครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีนะครับกับการที่กับความคิดความอ่านของคุณเพราะคุณจะโดนแย่งซีนและแย่งผลงานไปตรงนี้ละมัดระวังให้ดีแก้ไขนิดนึงให้เสียงขึ้นเป็น45องศานะครับตรงนั้น uh-huh. อย่าลืมนะครับได้สูงไปใช่ครับตรงนี้นะครับอ่ะมาตอบ SMS ผมยังโสดอยู่087-324-3365เข้าทางเลยค่ะเข้าทางเลยครับยังโสดอยู่ค่ะโสดจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่โสดอะโอเคไม่มีปัญหาแต่ฉันโสดกว่านะคะเพราะฉันยังหาที่โสดไม่ได้เลยความหมาย33665ค่อนข้างที่จะดีและชัดเจนแต่ระวัง33ให้ดีนะครับ33ตัวนี้คุณไม่ไปหาเรื่องเขาเขาก็จะมาหาเรื่องคุณนนและระวังเจ็บไข้ได้ป่วยกระทันหันเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ระวังให้ดีนะครับนนตรงนั้นลำหับต้องขอตัวไปก่อนแล้วมั้งคะ ดูแล้วเหมือนนางลำหับในเรื่องของใช่ตรงนั้นขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะที่ติดตามรายการจูดัมเบอร์มาตั้งแต่ต้นจนวันนี้หมดเวลาแล้วตรงนั้นแล้วก็หมดเวลาจริงๆเลยนะครับงั้นลำหับขอตัวก่อนไปตามเงาะป่าก่อนนะคะ
เอางั้นเลยใช่ไหมครับก่อนจากกันตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนบางป่าและเดียวบางทีด้วยนะครับรับชมผ่าน Facebook และมี SMS ก็4642828นะครับอย่าลืมติดตามชมรายการ Your Number ได้ทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นวันนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาจริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ